กลับมารับชมข่าวในช่วงที่2กันครับมหาวิทยาลาัยรัชพัฒนครสวรรค์จัดงานบุ o k and IT Fair 2017เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่อาคารบรรณาชนครินมหาวิทยาลาัยรัชพัฒนครสวรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติชำนาญกิจอธิการบาดีมหาวิทยาลัยรัชพัฒนนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานบุ o k and IT Fair 2017โดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมผลงานการให้บริการวิชาการการสนับสนุนการจัดการศึกษาการจัดแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์นักเรียนนักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทั้งด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษามีการจัดงานสองวันระหว่างวันที่14-15ถึงกุมภาพันธ์นี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบรางวัลสุดยอดนักอ่านนักยืมกิจกรรมสัมมานาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเสวนานักเขียนกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตการทำวายการแนะนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆและสินค้าเทคโนโลยีในราคาประหยัด และส่วนสําคัญของงานนี้คือมีการจัดแสดงนิทรศาการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9จํานวน9โซนการเรียนรู้เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิพระราชประวัติ9รายพระบาทที่ยาตราจังหวัดนครสวรรค์พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยายลัยรัชพัฒนครสวรรค์พระราชะกรณียกิจและพระอ,รอัจฉรยภาพด้านต่าง โดยเปิดให้ประาชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ